นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมมุนโยธวาทิตในช่วงปิดเทอมเป็นจำนวนทั้งสิ้น52คนซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีทั้งในด้านทฤษฎีและด้านทักษะปฏิบัติมีการฝึกสอนโดยคุณครูสมเกียรติวิเชียรวิลาวันด้านนายแทนไทยไวยพันธานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5กล่าวว่าการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตในช่วงปิดเทอมเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังเป็นการเพิ่มความสามารถพิเศษให้กับตนเองอย่างไรก็ตามกิจกรรมนี้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกช่วงปิดเทอมและมีนักเรียนลงรายชื่อให้ความสนใจเพิ่มขึ้นตลอดทุกปี